สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมคคาบี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แมคคาบี้อยู่ว่าการอำเภอด่านช้างนะครับผมที่นี่มีงานวันลอยกระทงนะครับพอดีผมก็ถามคนในหมู่บ้านก็เลยได้มาที่นี่นะครับโอ้คนเยอะนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับทางด้านนี้วันนี้เรามีรางวัลนะสำหรับผู้ชนะการประกวดนะครับ100การประกวดรู้ไหมหวังใจมหาชนหวังใจมหาชนโอ้สุดยอดทุกคนนะในราคาช่อละ100บาท100บาทคือ10คะแนนแล้วก็มีช่อเดียวแบบเดียวก็คือ10ต้องบอกนะครับว่าที่วัดสาเตยเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับที่นี่อยู่ว่าการอำเภอนะคนเยอะมากนะฮะ20บาทเป็น1คะแนนเราจะให้ช่วงไหนดีอ่ะให้ถึงพอมาถึงเดี๋ยวยังไงครับแมงครับพี่ก็จะพา FC นะครับมาดูบรรยากาศในคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงในไลฟ์หน้านะครับก็จะมาไลฟ์ให้ FC ได้เห็นบรรยากาศกันเนาะนะครับสุดยอดทุกคนนะครับคนเยอะนะกว้างมากๆเลยแหละนะครับนะครับโซนนี้ไม่มีไฟนะไฟมีไม่ทุกร้านนะครับเอาละคืนนี้ผมได้ที่เที่ยวแล้วผมอยู่ที่อำเภอด่านช้างนะครับเดี๋ยวนะหนองย่าไซกับด่านช้างคงจะติดกันนะครับ โอ้ใหญ่มากทุกคนข้างในอ่ะตรงนี้ก็มีโต๊ะนะครับที่เขามานั่งกินกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วลูกเดียวขึ้นในรอบที่2ครับผมรอบที่2นี้เป็นการแสดงความสามารถของเด็กครับ9คนนั้นมีความสามารถอะไรต้องโชว์เลยกระซิบบอกนิดนึงนะว่าเขามีฟ้าแฝดมาด้วยแล้วจะตัดสินยังไงดีฟ้าแฝดก็ตัดสินไม่ยากนี่ฟ้าแฝดคนไหนผิดมากมากน้อยลงไปก็แสดงลงไปโอ้นะครับสระตรงนี้นั่นแหละที่เขาจะลอยกระทงกันนะทุกคนนะนะครับโอ้ยสวยงามนะครับประกวดในวันนี้ท่านอาจารย์และก็ประธานผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง5ท่านด้วยกันตอนนี้สองท่านลอยกระทงอยู่แล้วไม่ว่าจะแต่งไปแล้วอย่าว่าแต่พวกเขาประกวดเราแต่งสวยนะครับเราเลือกมองเป็นท่าประการโอ้ยอย่างสวยอย่างสวยทุกคนแนะนำก่อนนะครับก่อนเลยนะเราต้องการท่านแรกนะครับนางสาววิจิตราการหลงนะครับนะครับอย่างสวยงามนะครับหัวแตกก็จับไม่ได้ครับท่านที่สองครับคุณดูกิติยาพรนางสาวครับคุณดูไอ้เรื่องนี้เขาก็ไปด้วยนะครับก็เป็นนางสาวนางสาวนางสาวกิติยาพรเฮ้ยคุณครับคุณตื่นนะครับงานนะครับกระทงอันนี้จะวนแล้วตอนจบเลยชงวันลอยกระทงนางสาวนะครับนางสาวนะครับผมใส่แล้วแต่งมาสวยขนาดนี้นะครับสวยงามนะก่อนเอ้าญี่ปุ่นเข้ามาครับถ่ายทำรายการได้ไหมล่ะคุณทำงานเนื้อโอ้โอ้เสร็จแล้วนักรู้ไปแล้วไปถ่ายทำปึ๊บนั่งร้องทุกวันสมัยถ่ายห้านาทีเป็นการถ่ายทำสุดสัปดาห์แล้วก็หลบไปครับกระทงเยอะเลยทุกคนนะครับตอนที่อยู่รอบๆสระเลยนะฮะคุณมาไปท่านแล้วนะอดีตรองผู้การรวมอย่างเพลินเลยทุกคนปัจจุบันนี้ก็เป็นครูปีศาจรวมเรียนทุกท่านท่านหมอชัยไรยิ่งเป่านะครับอดีตผู้การโรงเรียนบอกผมวิทยาก็เป็นครูปีศาจในอดีตมานะครับครับผมตอนนี้กำลังตรงนี้เหมาะมากๆเลยครับที่อำเภอด่านช้างอ่ะสวยนะครับร้านลำดับหมายเลข
คนเยอะมากครับที่งานนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศก่อนนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาไลฟ์สดนะครับให้ FC ได้รับชมภาพบรรยากาศกันอีกทีนึงนะครับเราเก็บภาพบรรยากาศก่อนเอลีจะจัดประพระอาทิตย์และก็ท่านสุดท้ายลุงมหาชาอ้อนคุณเพิ่มนะครับสามารถลอยได้ทั่วๆเลยทุกคนนะครับนี่กระทงครับงานมงคลงานอวังมงคลต่างๆนะครับเอาละครับร้องนะครับเราจะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งก่อนถ่ายกินแล้วเกี่ยวเกี่ยวให้ได้ค่ะครับครับครับตะเกียงก็นะครับคนมารอบๆคนทยอยมากันเต็มเลยทุกคนนะครับที่ด่านช้างนะครับยอดมากเลยโอ้แต่งชุดไทยซะด้วยนะครับเอาแค่ตรงนี้ค่ะครับกระโปรงสวยมากเลยโอ้โหเสียด้านหน้านะครับลุ้นเหลือเกินยังไม่ได้เลยหน้าก็จะมีงานนะครับทุกคนนะสวยงามโอ้โหกระทงมีขายเยอะมากนะครับคือคักมากแล้วครับกระทงนะฮะโอ้นะครับราคาก็ไม่แพงนะฮะโอ้โหราคาถูกใจนะ20 บาทนะครับผมโอ้แน่นอนครับ20 บาทก็แน่นอนนั่งลอยได้นะฮะ20 บาททุกคนเออตรง20 บาทแต่เป็นขนมก็มีนะครับโอ้มีหลากหลายเนาะหลากหลายมากเฮ้ยดำดงเนี่ยว่ะดำดงนี้เท่าไหร่ครับ50เนาะโอเคอันนี้ขนมปังนะขนมหรืออะไรครับไม่มันทำจากอะไรครับทำจากขนมเหรออ๋อโอเคโอ้ยคนทำก็เก่งเนาะนี่ครับทุกคนเออน่ารักดีน่ารักดีครับคลิปรีวิวโอเคเลยอ๋อเป็นรูปตุ๊กตาเนาะสวยสวยสวยนะครับทุกคนนะครับถ้าใครอยู่ด่านช้างนะครับมาอุดหนุนหน่อยเร็วนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสได้มานะครับโอ้เยอะแยะครับตอนนี้ก็ตรงแบบขายคึกคักเลยนะครับ เสียงผมก็ไม่ค่อยมีแล้วนะฮะแหบๆนะฮะโอ้สวยโอ้ยังเดินไม่หมดทุกร้านนะครับเนี่ยโอ้มาไอเราก็บังเอิญซะด้วยนะครับเราผมข้ามมาอีกอำเภอนึงนะทุกคนนะเรามาอยู่ด่านช้างเลยนะนะครับแสดงว่าที่พักผมเนี่ยอยู่อำเภอด่านช้างนะไม่น่าจะใช่หนองยาไซนะเพราะว่ามันก็ไกลพอสมควรนะเพราะว่าจากวัดสาเตยมาที่พักผมเนี่ย15 กิโลนะฮะไกลพอสมควรก็แสดงว่าข้ามมาอีกอำเภอนึงแล้วไม่เป็นไรครับ
คืนนี้เราจะมาเที่ยวลอยกระทงด้วยกันนะครับคนนะครับโอ้คึกคักคึกคักนะฮะโอ้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วทุกคนคึกคักกว่าเยอะนะฮะบนเวทีน่าจะเป็นการประกวดแน่นอนนะครับโอ้ไปข้างนอกดีกว่านะครับอันนี้ผมยังเดินไม่ทั่วนะครับเพราะว่างานมันกว้างนะเดี๋ยวเราลองจะเดินไปข้างหน้านะครับงานกว้างมากๆเลยอ่ะโอ้โหตรงนู้นมีครับมีเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวหลบก่อนนะครับผมฮะโอเคครับเราหนีเสียงเพลงก่อนนะครับเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะครับเราอยู่ห่างไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ไม่โดนตลาดแบบว่ามีหลายจุดมากๆเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนมีอย่างเดียวครับมีเงินก็มาซื้ออะไรกินได้หมดครับโอ้คนเยอะมากๆนะครับทุกคนของกินก็น่ากินมากๆเลยโอเดี๋ยวไลน์หน้าเจอกันนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศที่คนที่4แล้วนะครับผมพามาดูบรรยากาศงานก่อนมาแล้วเดี๋ยวจะได้อ่านตัวนี้ก่อนด่านช้างคืนวันเพ็ญบนช่ำจิตหวนเถอะปะเพณีดีหนักหนาลอยกระทงว่าสาเล่าคงคามาเถิดมาร่วมสืบสารลอยกระทงสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงพิพิการขุนทองชื่อเล่นชื่อว่าน้องโกเกค่ะอายุ6ขวบศึกษาอยู่โรงเรียนอนุบาลด่านค่ะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศงานลอยกระทงคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ